คุยเล่าเมาข้ามทวีปสวัสดีค่ะคุณตุ๋ยค่ะครับสวัสดีครับค่ะอากาศไม่เจอนานเลยสบายดีนะคะครับผมค่ะอากาศหนาวแล้วเนี่ยจากหน้าร้อนกลายเป็นหน้าหนาวแล้วโอ้อุณหภูมิสักเท่าไหร่อะคะที่ไต้หวันตอนนี้ตอนนี้แหละครับที่ไทเปตอนนี้ประมาณ 15-16 ครับแล้วฝนตกแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหนาวแบบชื้นชื้นมันก็จะหนาวกว่าปกตินะครับปกติหน้าหนาวฝนตกแบบนี้เนี่ยในไต้หวันก็ยังแรงอยู่นะอ้าวเหรอทางภาคใต้ที่ฝนไม่ตกฝนตกอยู่ทางภาคเหนือครับโอ้โอ้ค่ะจำได้ว่าครั้งหลังสุดที่เราคุยกันคุยเรื่องแรงว่าแรงมากเลยใช่ไหมนี่ก็ยังแรงอยู่เลยนะยังแรงอยู่ภาคใต้นี่น้ำในเขื่อนนี่ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะครับอ๋อค่ะใช่ครับผมแต่ว่าในตรงไทเปเนี่ยฝนตกมาแล้วเกือบ3อาทิตย์แล้วครับค่ะตกปล่อยๆตกปล่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจะขึ้นลากันหมดทั้งหมดอ้าวเพียงแต่ว่ามันตกมันไม่ได้ตกหนักนะครับตกแบบเป็นแบบสภาพภูมิอากาศแบบเกาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยตกแบบชื้นๆแล้วก็ตกพรำๆตกแบบน่าเบื่อตกแบบทำให้มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเพราะนั้นอากาศสภาพอากาศแบบนี้คนฆ่าตัวตายเยอะนะอ้าวทำไมอะคะหมายถึงที่ไต้หวันเนี่ยเหรอคะสภาพมันไม่สดชื่นแจ่มใสแต่ว่ามันก็ยังดีหน่อยว่ามีบางวันนี่มันมีแดดออกบ้างเพราะนั้นก็ไม่ค่อยได้ข่าวว่ามีคนฆ่าตัวตายนะโอ้โหครับผมโอ้โหอากาศแค่นี้อากาศแค่นี้ทำให้คนฆ่าตัวตายได้ด้วยเหรอคะได้นะครับบางทีแบบโอ้โหแบบมันอึดอัดอะฮะแล้วก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยแล้วคิดอะไรอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยออกบ้างอะไรบ้างนะครับผมค่ะไม่ใช่ผสมโลงกับโควิด-19นะไม่ใช่คงไม่ขนาดนั้นนะครับครับผมก็ยังเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็วันสำคัญนะวันสำคัญของคนจีนทั่วโลกแต่เดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องวันสำคัญนะคะมาคุยเรื่องสถานการณ์โควิด-19ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นสถานการณ์ที่นึกว่าจะคุยเรื่องเบาๆก่อนอ๋อคุยหนักก่อนเลยเริ่มจากเบาๆแล้วค่อยไปหาหนักๆไม่เอาเราชอบหนักก่อนนะคะใช่ค่ะใช่ครับผมแล้วก็มาผ่อนคลายทีหลังใช่ถูกต้องได้ดีครับค่ะครับผมก็สถานการณ์รู้สึกเมืองไทยก็รุนแรงเนาะโอ้โหรุนแรงมากเครียดมากค่ะเครียดมากเครียดมากเนาะครับผมก็รู้สึกว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวนี่มันก็คล้ายๆกันเนาะกับไต้หวันนี่มันก็มีปัญหานี่เหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเป็นการนำเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าข้ามเขตแดนแล้วหรือว่าข้ามเขตแล้วเนี่ยนะไอเชื้อนี่มันจะกลายพันธุ์หรือว่ามันทำให้แบบมันสามารถที่จะแพร่พันธุ์ดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างไต้หวันนี่ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพวกแรงงานต่างด้าวนะที่ต้องมาทำงานในไต้หวันเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ถูกตรวจพบเชื้อในระหว่างกักตัว14วันเนี่ยนะครับคือถ้าตรวจเจอระหว่างกักตัวเพราะว่าเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาเข้ามาถูกต้องแต่ว่าก็น่าวิตกกังวลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การดูแลแรงงานต่างด้าวในไต้หวันเนี่ยนะครับก็คือช่วงที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีการควบคุมหรือว่ามีมาตรการที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาใหม่ๆเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทจัดหางานเนี่ยก็จะเอาจับไปรวมกันอยู่ในห้องพักหรือว่าอยู่ที่บริษัทหรือว่าอยู่ที่หอพักแบบอยู่รวมกันหมดนะฮะโดยที่อาจจะแบบเหมือนกับไม่มีที่นอนเนี่ยแต่ว่าก็ให้นอนกับพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้อาการที่แบบสภาพอากาศที่มันไม่ถ่ายเทหรือว่าไอ้สภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนี่มันอาจจะทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีอาการแบบป่วยได้หรืออะไรได้นี่นะครับก็ปรากฏว่าก็ทำให้เกิดการที่ไปตรวจเจอว่ามีเชื้อโควิดด้วยแต่ว่าทั้งที่บุคคลส่วนกลุ่มนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่นี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าพอไปตรวจพบเนี่ยมันก็เจอเชื้อเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบแยกตัวออกมากักซึ่งพอตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าพบแรงงานต่างชาติติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับทางไต้หวันเองก็ได้พยายามเข้าไปตรวจอย่างที่ได้คุยให้ฟังนะครับว่าไปตรวจพวกหอพักอะไรพวกนี้นะครับให้มีมาตรการในการที่จะแยกแรงงานต่างชาติที่เข้ามาใหม่เนี่ย
คือจะต้องกักตัวแบบชนิดที่ว่าคนละห้องก็คืออยู่ห้องเดียวอ่ะนะเพราะถ้าหากว่าคนนี้เป็นติดมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปลุกลามไปติดคนอื่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรการอันหนึ่งที่ทางไต้หวันเนี่ยก็พยายามที่จะปรับมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยไม่ยอมแก้ไขหรือว่าไม่ยอมดำเนินการใดๆนี่นะครับทางการไต้หวันเนี่ยก็จะมีมาตรการในการปรับนะครับซึ่งก็จะมีโทษสูงสุดปรับถึง300,000 เหรียญไต้หวันแล้วส่วนใหญ่เวลาเขาปรับเขาปรับ300,000เลยไหมหรือว่าปรับก็ดูตามสภาพนะว่าจำนวนคนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความหนักเบารวมทั้งบางทีไต้หวันนี่ก็อาจจะแบบลักษณะของคนตะวันออกนะก็อนุโลมบ้างนะครับ อาจจะมีการเตือนก่อนเตือน1ครั้งเตือน2ครั้งเตือน3ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะปรับถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องปรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามันเกิดเป็นกรณีที่สังคมเนี่ยจับตามองเนี่ยก็จะต้องปรับเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางไต้หวันเองเนี่ยก็พบว่าแรงงานที่มาจากอินโดนีเซียนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาทำงานพวกเป็นผู้อนุบาลเป็นผู้ช่วยแม่บ้านอะไรอย่างนี้ในครัวเรือนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็เจอเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับที่เป็นแรงงานต่างชาติที่มาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะในจำนวนของแรงงานต่างชาติที่เป็นอินโดนีเซียที่ตรวจพบเชื้อนี่นะครับประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าผ่านการตรวจมาจากอินโดแล้วเนี่ยครับมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วเนี่ยนะครับว่าผลเป็นลบแล้วทำไมมาตรวจในไต้หวันแล้วผลมันจริงกลายเป็นบวกเพราะนั้นเนี่ยไต้หวันเองเขาก็มีมาตรการที่แบบขอให้ทางอินโดนีเซียเนี่ยนะครับช่วยรับรองว่าการตรวจผลการตรวจนั้นถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีการเจรจากันไปเจรจากันมาเนี่ยนะครับประมาณเป็นเดือนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียก็ไม่ได้คืออาจจะไม่สามารถตกลงกันได้นะว่าจะรับรองกันยังไงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไต้หวันก็เริ่มระงับการนำเข้าแรงงานจากอินโดนีเซียมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยมันจะหมดเขตการระงับนำเข้าเนี่ยวันที่18นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในอินโดนีเซียก็ทราบดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโควิดนี่มันก็รุนแรงมากขึ้นนะครับวันนึงหลายพันเป็นหมื่นก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยของไต้หวันตอนนี้เขาก็เลยขยายเวลาการระงับนำเข้าแรงงานอินโดนีเซียออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับก็ดูว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรทำนองนี้นะครับแล้วเขาใช้แรงงานอะไรทดแทนนะคะใช้แรงงานจากชาติไหนทดแทนคะอะไรนะครับใช้แรงงานจากชาติไหนทดแทนอินโดนีเซียอ๋อตอนนี้ก็กำลังคิดกันอยู่ครับก็คงจะต้องให้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแบบว่าถ้าไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็ต้องใหนายจ้างเนี่ยเขาก็ต้องรอไปก่อนหรือไม่ก็อาจจะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไขโดยการซึ่งส่วนใหญ่แรงงานอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยอนุบาลซึ่งจะมาดูแลพวกสวนะฮะคือผู้สูงวัยหรือว่าผู้ทุพพลภาพอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีแรงงานพวกนี้เข้ามาช่วยดูแลแล้วเนี่ยมันก็จะตกเป็นภาระของสมาชิกในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานในสมองซึ่งลูกหลานเนี่ยก็จะต้องทำงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลามาดูแลก็ทางรัฐบาลก็จะมีแบบเป็นองค์กรช่วยเหลือในการที่จะให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลแบบที่เรียกว่าอาจจะมาเช้าเย็นกลับหรืออะไรเงี้ย12 ชั่วโมงแล้วก็ให้มีการผลัดเปลี่ยนกันไปอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อเป็นการผ่อนเบาในส่วนนี้นะครับซึ่งไต้หวันเองเนี่ยวิธีการนี้ก็เป็นการแค่ผ่อนคลายชั่วคราวนะครับต่อไปเนี่ยเขาก็คงกำลังคิดว่าจะหาแหล่งที่มาของแรงงานต่างชาติจากที่อื่นบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ผูกขาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงงานอินโดนีเซียในไต้หวันนี่เป็นหลายแสนเลยนะครับโอ้ค่ะถ้าหากว่าผูกขาดอยู่กับแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนแรงงานของไทยเนี่ยครับของไทยอะคะคุณตุ๋ยแรงงานไทยไปทำงานที่ไต้หวันเยอะไหมไต้หวันนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะทำงานพวกก่อสร้างทำงานพวกโรงงานนะครับพวกผู้อนุบาลผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยจะน้อยมากเลยนะครับอาจจะเป็นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองที่ทราบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประเด็นในเรื่องของผู้อนุบาลเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่โรงงานอยู่พวกก่อบริษัทก่อสร้างอะไรเนี่ยเขาก็จะมีกลไกของเขาเองก็เป็นในรูปของบริษัทไม่ใช่เป็นรูปในครอบครัวเพราะนี่เขาก็จะมีเวลาทำงานแบบที่เป็นแน่นอนนะครับอาจจะตอนเช้า8 โมงทำถึง5 โมงเย็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็
ต่อไปก็ไปทำโอทีแต่ว่าของผู้ช่วยอนุบาลหรือว่าผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันก็ต้องอยู่กับครอบครัวของคนไต้หวันเลยนะครับเพราะนั้นของคนไทยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะมีแค่เรื่องการดูแลนะครับหรือว่าปัญหาค่าในหน้าที่อาจจะบางที่อาจจะเก็บค่อนข้างสูงหรือว่าใช้โอกาสแบบใช้โอกาสว่าไม่มีใครรู้ว่าไอ้ค่าในหน้านี่เท่าไหร่อะไรทำนองนี้ก็เรียกซะแพงเลยเลยทำนองนี้ครับก็แต่ยังว่าตอนช่วงนี้เนี่ยตอนหลังนี่มันก็เริ่มดีหน่อยเพราะว่ามันเริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขากำลังจะคิดจะมาไต้หวันเนี่ยเขาก็พอมีคนมาติดต่อปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะไปเสิร์ชนะว่ามีแฟนเพจอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับคนทำงานในไต้หวันเนี่ยเขาก็จะถามเข้ามาในเพจว่าเอ๊ะผมจะมาไต้หวันเนี่ยเขาเก็บเงินผม200,000เนี่ยแพงไหมมันก็จะมีโอ้ผู้ที่เป็นสมาชิกนี่เขาก็จะคอมเมนต์เข้าไปว่าแพงไปนะอะไรอย่างเงี้ยเขามาเท่าไหร่ก็มันจะเป็นข้อมูลอันหนึ่งนะครับทำให้เขาสามารถที่จะเอาไปตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะมาไหมเพราะจริงแล้ว120,000เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับแพงมากเลยในช่วงนี้เพราะว่าตามกฎหมายของไทยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเก็บได้ไม่เกินเดือนครึ่งของค่าแรงขั้นต่ำหรือว่า2 เดือนครึ่งไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่คะที่ไต้หวันของตอนนี้ไต้หวันนี่ก็จะปรับเพิ่มเป็น24,000ในปีใหม่นี้นะครับตอนนี้ยังเป็น23,800อยู่นะครับพอขึ้น1 มกราคมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น 24,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับก็เท่ากับ 24,000 บาทใช่มั้ยคะก็มากกว่าหน่อยนึงครับอาจจะประมาณ25,000-26,000อ๋อเพราะตอนนี้มันต่างกันประมาณ 4-5% นะครับอ๋อค่ะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือแรงงานขั้นต่ำต่อเดือนนะคะที่ค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนเพราะว่ากฎหมายแรงงานไต้หวันของไต้หวันนี่นะครับเขามีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นรายเดือนไม่ใช่เป็นรายวันเหมือนของไทยนะครับและรายเดือนของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการกำหนดว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทำงานได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะต้องมีวันหยุดกี่วันแล้วก็พอทำงานครบกี่เดือนแล้วหรือว่าเป็นปีแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวันหยุดพิเศษอันนี้ก็คือวันหยุดพักร้อนของเรานี่แหละครับอาจจะ7 วันนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับก็ปีสวัสดิการอย่างหนึ่งของแรงงานในไต้หวันเนี่ยนะครับซึ่งคนของแรงงานไต้หวันเองเขาก็ใช้กฎหมายฉบับนี้แรงงานต่างชาติก็ใช้กฎหมายฉบับนี้อ้าวเหรอคะเงินเดือนทุกอย่างเหมือนกันเงินเดือนเท่ากันเหรอไม่มีการแยกอ๋อเท่ากันเลยเหรอเท่ากันเลยเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าของถ้าว่าอยู่ในได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดแต่ถ้าว่าไม่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยอย่างตำแหน่งผู้อนุบาลเนี่ยเขาแยกออกไปนะครับเขาไม่ได้อยู่ในกฎหมายแรงงานเขาบอกว่านี่เป็นแบบลักษณะพิเศษที่อยู่กับครอบครัวหรืออะไรนี่มันไม่ได้เป็นงานแบบเช้าไปเย็นกลับเหมือนกับแรงงานทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยก็น่าสงสารนะครับผู้อนุบาลแล้วก็ผู้ช่วยแม่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานอินโดนีเซียที่มาทำงานผู้ช่วยอนุบาลเนี่ยบางทีตอนนี้ค่าแรงเขายังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำเลยนะฮะอาจจะอยู่แค่ประมาณ15,000-16,700 อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็ทางการฝ่ายอินโดนีเซียเขาพยายามที่จะเรียกร้องให้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับก็จะต้องมีการอะไรเจรจากันอีกนะครับถึงว่าตกลงกันไม่ได้ลักษณะนั้นครับผมก็มาย้อนมาเรื่องโควิดนิดนึงดีกว่าที่เจอโควิดค่ะโอ้โหโควิดนี่แบบในรอบ8 เดือนเลยใช่ไหมค่ะใช่ครับหรือเกือบ9 เดือนนะเพราะว่าของไต้หวันนี่รู้สึกว่าไม่เจอคนติดเชื้อที่ติดเชื้อในไต้หวันเนี่ยมาตั้งแต่เมษาแล้วนะครับก็รวมแล้วประมาณ253 วันเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยก็มาปรากฏว่าเขาเรียกว่าไข่แตกเลยแล้วเขาก็มีคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามากักตัวก็ไม่เจอเลยเหรอคะมีเจอครับก็เจอครับเจอมีตลอดอ๋อมีตลอดแต่ไม่ได้นับอ๋อไม่ได้นับไม่ได้นับในส่วนของที่ติดเชื้อในประเทศอ๋อค่ะใช่ติดเชื้อในประเทศนี่แหละครับก็เพิ่งมาตีไข่แตกเนี่ยวันนี้นี่เองนะครับก็เป็นมาจากคนที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนั่นแหละนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันเนี่ยนะครับว่าที่พบเนี่ยก็คือเป็นนักบินชาวเป็นกัปตันเนี่ยนะครับเป็นสัญชาตินิวซีแลนด์ค่ะนะครับแต่ว่าเป็นกัปตันของสายการบิน EVA Air ของไต้หวันค่ะนะเป็นกัปตันของ EVA แล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีเพื่อนหญิงไต้หวันที่ไปมาหาสู่กันอยู่นะครับใช่เพราะนั้นเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่ในช่วงที่
ขามาพักอยู่ในไต้หวันเนี่ยนะครับในช่วงโอ้ในช่วงประมาณวันที่7ถึง12เนี่ยก็มีการไปมาหาสู่สัมผัสกับคนคนใกล้ชิดนะครับที่เป็นอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นแฟนหรือเปล่าก็เราก็ไม่กล้าจะไปโมเมว่าเป็นแฟนนะครับแต่บอกว่าเป็นหญิงชาวไต้หวันนะครับอายุประมาณ30เศษก็ไปมาหาสู่กันตั้งแต่7ถึง12นะครับแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนไต้หวันนี่นะครับติดเชื้อแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยพอติดเชื้อที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเชื้อที่ติดในไต้หวันนะครับแต่ว่ากัปตันเนี่ยตอนที่เขาเป็นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้นับเป็นคนที่ติดเชื้อในไต้หวันแต่ว่านับว่าเป็นติดเชื้อมาจากต่างประเทศเพราะว่าเขาเพิ่งบินมาจากนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเพราะว่ากัปตันเนี่ยระเบียบเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาก็จะแค่กักตัวแค่3วันหรือ4วันก็สามารถที่จะไปไหนได้เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังไปโอ้โหไปที่โน้นไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยนะครับจนทำให้ผู้คนเนี่ยนะรู้สึกโอ้โหวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าก็มีคนติดเชื้อในวันนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะเขาพบอีกพบ4รายนะครับ3รายนี่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์อ๋อค่ะนะครับพบ3รายพบ3รายนะครับ2รายเนี่ยเป็นแรงงานฟิลิปปินส์แล้วก็อีก1รายเนี่ยเป็นมาเก๊าเป็นคนเกาะมาเชลก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็คือครับเป็น2คนเนี่ยเป็นแรงงานฟิลิปปินส์แล้วอีกคนนึงเนี่ยนะครับเป็นแรงงานประมงจากหมู่เกาะมาเชลนะครับครับผมก็ว่าเขาบอกว่าทำให้ผู้ที่ติดเชื้อในไต้หวันเนี่ยนะครับสะสมรวมทั้งสิ้น770คนแล้วนะครับ770เนี่ยนะครับค่ะตัวเลขสวยเนาะแล้วก็เสียชีวิต7คนนะครับเออ7คนตอนนี้ก็รักษาหายแล้วไปรักษาหายแล้ว632คนนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคความดันต่ำเนี่ย131คนนะครับซึ่งก็กรณีดังกล่าวนี่ก็ทำให้ในไต้หวันนี่ก็รู้สึกว่าวิตกกังวลพอสมควรนะครับถึงขนาดว่าจะมีการพิจารณามาตรการป้องกันอะไรเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าบุคคลที่เป็นยิงแฟคนใกล้ชิดกับเพื่อนหญิงคนใกล้ชิดของหญิงชาวไต้หวันเนี่ยค่ะใช่ใช่นะครับก็ปรากฏว่ามีผู้สัมผัสเนี่ยถึง167คนแล้วก็รู้สึกว่ากระจายไปทั่วแล้วก็ในไทเปก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีการตรวจเชื้อคนที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยนะครับ21คนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นลบนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก146คนที่ยังทยอยรับการตรวจเชื้ออยู่นะครับก็ใจทุ่มนุ่มปอมเหมือนกันนะครับแล้วปกติพวกนี้เนี่ยถ้าก็ไม่ได้สัมผัสอะไรใกล้ชิดหรือว่าแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะมันตรวจออกมาส่วนใหญ่รู้สึกเท่าที่ทราบเนี่ยหรือว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะมันก็จะเป็นลบกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนกับของไทยอ่ะของไทยแต่ก็ต้องตรวจหลายครั้งใช่ตรวจหลายครั้งครับถ้าครั้งแรกไม่มีก็ต้องตรวจอีกนะครับแล้วจะต้องห่างกันประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพราะบางทีตรวจไม่เจอเนี่ยเพราะว่าเชื้อมันน้อยไปหรือว่ามันอยู่ในระยะฟักตัวอะไรกันบ้างนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการตรวจที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็สุขุมเหมือนกันนะครับครับอย่างพอมีอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางไต้หวันเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับก็รู้สึกวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันจะลุกลามต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงมันก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่เขาดาวด้วยค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาคิดกันว่าจะให้จัดเขาดาวหรือเปล่านะครับหรือว่าให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือเปล่าหรือว่าจะมีการจัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสอะไรของต่างหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีผู้คนเนี่ยมาแออัดกันเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับซึ่งของไต้หวันเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะไปจัดกันที่บริเวณลานหน้าศาลาว่าการกรุงไทเปนะครับซึ่งอยู่ติดกับวันโอวันใช่ไหมวันโอวันใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยตึกไทเปวันโอวันเนี่ยก็จะมีการจุดพลุเหมือนเดิมนะครับนะจุดพลุรู้สึกพลุปีนี้เนี่ยก็จะน่าดูอาจจะสวยงามกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดูจากไอ้ที่เขาทำเป็นแอนิเมชันออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็
ปีนี้เนี่ยเขาก็จะยิงพลุเนี่ยนะครับนานประมาณ300วินาทีก็ตกประมาณ5นาทีอ่ะรู้สึกว่ามันก็จะถ่ายภาพไปทั่วโลกเลยนะอันนี้นะครับคล้ายๆกับของที่เมลเบิร์นใช่ไหมครับที่ออสเตรเลียก็มีที่ถ่ายทอดของหลายที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของไต้หวันเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้จนถึงขนาดนี้นี่นะครับงานที่จะจัดที่บริเวณอาคารไทเป101เนี่ยจะยังคงให้จัดได้นะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะมีคนหลายแสนคนเนี่ยไปแออัดกันอยู่ในบริเวณย่านนั้นเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยจะเป็นย่านธุรกิจที่เรียกว่าย่านซินอี้นะครับก็จะมีการตั้งเวทีแล้วก็จะมีการแสดงมีการร่วมกันนับเคาท์ดาวน์อะไรต่างๆยังให้มีกิจกรรมดังกล่าวนี้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่เลิกนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการลดขนาดมีการจำกัดจำนวนปริมาณคนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็คงจะต้องดูสถานการณ์ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไต้หวันเนี่ยทางศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวันที่มีท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะเฉินซือจงเนี่ยนะครับเป็นตัวผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็ได้วาง5กฎเหล็กออกมานะครับที่จะให้มีการจัดงานพวกนี้ได้นะครับก็กิจกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไทเป101หรือว่ากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากๆเนี่ยจะต้องยึด5กฎหลักนี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ห้ามจัดนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องมีโทษปรับอะไรทำนองนี้นะครับที่บอกเป็น5กฎเหล็กนี่นะครับก็เขาบอกว่าก็คือลิสต์ออกมาเลยนะครับว่าคุณจะต้องเป็นแค่ SOP นะครับ SOP นี่ก็หมายถึงเป็นขั้นตอนมาตรฐานว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประการแรกนี่ก็คือผู้จัดเนี่ยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อนะครับอย่างบริษัทอย่างไอแอลกอฮอล์ฉีดมือเจลล้างมือนะครับให้พอเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนเป็นหลายแสนอยู่แล้วคุณเอามาไม่กี่โลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจัดจะให้เพียงพอนะครับแล้วก็ส่วนห้องน้ำห้องท่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทำความสะอาดมีการฆ่าเชื้อให้ถี่ขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งจะต้องมีมาตรการด้านการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังห้ามจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารนอกบริเวณที่จัดไว้สำหรับการจำหน่ายโดยเฉพาะเท่านั้นก็คือจะไม่มีหาบเล่แผงลอยมาปิ้งขายลูกชิ้นหรือว่ากุนเชียงหรือว่าขายน้ำอะไรเนี่ยนอกจากบริเวณที่เขาจัดเอาไว้ให้นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือถ้าว่าเป็นกิจกรรมที่จัดในที่ร่มนะครับก็คือหมายความว่าอยู่ในอาคารสถานที่เนี่ยก็ห้ามจำหน่ายบัตรแบบที่เรียกว่าเป็นบัตรยืนก็คือจะจ่ายจำหน่ายได้เฉพาะบัตรนั่งที่มีที่นั่งเฉพาะคือจำกัดจำนวนนะฮะเพราะถ้าว่ามีการขายบัตรยืนมีสงสัยแน่นจนแบบขนาดแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำกัดจำนวนยากเหมือนกันนะครับแล้วก็จะต้องใช้อย่างที่ของเรานี่ก็คือเป็นอะไรนะแอปไทยชนะก็คือจะต้องมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลว่าคนนี้เนี่ยเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเพราะว่าถึงงานนี้ก็จะต้องมีการเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงต้องก่อนเข้าไปเนี่ยจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับห้ามเกิน 37.5 หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยตลอดงานนะครับแล้วก็ถ้าว่าเตือนแล้วไม่เชื่อนี่นะจะต้องมีโทษปรับเหมือนกันนะครับเป็นหลายหมื่นนะฮะเป็นแสนนะครับแล้วก็ถูกคนที่ห้ามบุคคลที่จะถูกห้ามไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องคือคงไม่ต้องไปพูดนะแปลว่าเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับว่าอย่างพวกที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการกักตัวที่บ้านสังเกตอาการด้วยตนเองมีไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจท้องเสียประสาทรับกลิ่นผิดปกติอะไรอย่างนี้นะครับก็ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้ทั้งนี้เนี่ยมันก็คือรวมถึงนักแสดงแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสุดท้ายนี่นะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมีโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะครับเพื่อสะดวกในการติดต่อนะครับพอมีเหตุปุ๊บอะไรเนี่ยก็จะสามารถติดต่อได้นะครับอย่างเรื่องของนักแสดงเนี่ยไม่ทราบว่าจะได้ข่าวไหมครับว่าช่วงก่อนเนี่ยมีคณะบัลเล่จากรัสเซียได้ข่าวค่ะแล้วติดเชื้อกันใช่ไหมฮะนั่นแหละนะฮะก็ติดเชื้อกันแล้วก็ทั้งคณะนี่50กว่าคน40กว่าคนนี่ต้องกลับรัสเซียทันทีไม่มีการแสดงยกเลิกหมดเลยนะครับส่วนที่ติดเชื้อเนี่ยก็รักษาตัวอยู่ในไต้หวันก่อนลูกก็จะติดเชื้อประมาณ8คนนะครับและที่เหลืออีกประมาณ44คนเนี่ยก็ให้ส่งกลับไปซึ่งโอ้คณะขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเสียหายหลายล้านนั่นแหละอาจจะเป็นหลายสิบล้านด้วยซ้ำไปนะครับ
ค่ะกลับมาเรื่องของค่ะไอ้นักบินเนี่ยค่ะที่นำโควิดเข้ามาเนี่ยต้องโดนลงโทษด้วยเหรอคะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้วางเอาไว้ก็คือตอนที่เขาออกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แมสนะไม่ใส่หน้ากากเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทางเพราะว่านักบินเนี่ยสนามบินเนี่ยมันอยู่ที่เถาหยวนนะครับก็คือสนามบินเถาหยวนเนี่ยนะครับได้สั่งปรับแล้วเทศบาลเถาหยวนเนี่ยรู้สึกว่าจะสั่งปรับรายนี้ละ300,000 เหรียญไต้หวันนะฮะสั่งปรับแล้วก็ในส่วนของทางบริษัทสายการบิน EVA Air นี่นะครับเห็นบอกว่ากำลังสอบสวนกันอยู่ถ้าว่าเขาทำผิดระเบียบจริงๆก็คือว่ามีข่าวมาว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องคนขับเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สวมหน้ากากแล้วก็ไอมีอาการไอตลอดเวลาเลยแล้วก็ทำให้เพื่อนนักบินด้วยกันเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ติดเชื้อไปด้วยเพราะนั้นถ้าว่าเขาสอบสวนแล้วเป็นเรื่องจริงเนี่ยทาง EVA Air เนี่ยนะครับก็คงจะต้องไล่ออกนะฮะคงจะต้องไล่ออกซึ่งก็อย่างว่านะครับก็คงจะเป็นลักษณะแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคนี้มั้งอะไรทำนองนี้นะครับก็เลยไม่ได้สนใจกันค่ะไม่ได้ป้องกันนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมคะใช่ครับผมยังรักษาตัวอยู่ที่นี่ยังกลับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในสภาพของการเป็นคนผู้ป่วยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับค่ะคราวนี้เรื่องวัคซีนเป็นไงคะมีความคืบหน้าอะไรบ้างวัคซีนก็คืบหน้าพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นราคาคุยก่อนนะยังไงคะอันนี้ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าทางท่านเฉินซือจงนี่นะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ก็บอกว่าก็มีการทำสัญญากับทางโควัคไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถ เริ่มฉีดได้ในช่วงประมาณครึ่งแรกของปีของปีหน้านะครับตอนแรกก็บอกว่าไตรมาสแรกตอนหลังก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงครึ่งแรกของปีนะครับซึ่งข่าวมาก็บอกว่าก็ทุ่มเงินไปหลายอัดเหมือนกันนะครับสั่งไปแล้วประมาณ30 ล้านโดสค่ะนะฮะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยแล้วจะมีวัคซีนได้ฉีดหรือเปล่านะครับเพราะไต้หวันเองก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของ WHO ด้วยใช่เพราะงั้นการได้รับวัคซีนเนี่ยก็คงจะต้องใช้พลังภายในพอสมควรว่าค่ะผ่านโควิดใช่ไหมคะไม่ใช่ไฟเซอร์ไม่ได้โดยตรงกับบริษัทแต่ก็คือมันก็เขาเรื่องโควิดนี่จะเป็นพันธมิตรใช่ใช่เป็นขององค์การวัคซีนทั้งหมดสหประชาชาติในการที่จะจัดสรรวัคซีนให้แต่ละประเทศรู้สึกของไทยเราก็อยู่ในโควิดแล้วเราก็มีด้วยค่ะแล้วเราก็มีให้กับทางบริษัทด้วยค่ะแอสตราเซเนกาค่ะก็คือต้องหลายส่วนไม่งั้นมันไม่ทันเลยนะแต่หลายส่วนค่ะใช่คราวนี้เรื่องของหิมะสั้นๆเลยค่ะคุณตุ๋ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไต้หวันโอ้โหมีหิมะตกนะวันแรกของฤดูหนาวใช่ไหมค่ะครับผมค่ะก็ปรากฏว่าช่วงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์นี่เนาะวันที่21ครับก็ปรากฏว่ามันก็ตรงกับวันที่เขาเรียกว่าวันตังโจยนะฮะตังโจยนี่ก็คือตงจื้อนะครับก็คือฤดูหนาวมาถึงแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหิมะก็ตกเลย บนยอดเขาอีซานของไต้หวันอุณหภูมิที่นั่นเนี่ยนะครับ-3.1 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งการที่จริงแล้วเขาก็คาดกันว่าน่าจะตกก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าความชื้นที่บนเขาเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นก็ได้แต่หนาวแค่นั้นเองแต่ว่าพอมือมาถึงลูกนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความชื้นก็พอด้วยก็เลยทำให้มีหิมะตกลงมาแล้วก็ตกลงมาเมื่อวานนี้นะครับวันที่21เนี่ยก็ตกเวลาประมาณ8:20 จนถึง9:05ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าหิมะเยอะมากนะครับเพราะว่าไต้หวันนี่ก็ไม่ได้อยู่ในแถบหนาวนะใช่ใช่งงเลยว่ามีหิมะก็ไม่ได้มากพอมีหิมะตกลงมาเนี่ยตกลงพื้นมันก็ละลายไปเพราะนั้นเนี่ยพอเวลามันตกเยอะๆมันก็หนาแค่ประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับค่ะแล้วก็ละลายไปก็ถือว่าเป็นหิมะแรกของฤดูหนาวของปีนี้ของไต้หวันนะครับซึ่งก็เรียกว่าเขาก็บอกว่าเป็นซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าที่จะเป็นปีที่ตอนแรกเขาคาดว่าน่าจะเป็นปีที่หิมะตกในไต้หวันเนี่ยช้าที่สุดในรอบ67 ปีนะครับแต่ว่า
ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันก็บอกว่าในขอบเขตที่หิมะตกบนภูเขาอี้ซานในปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่ปกตินะครับไม่ได้ตกช้าเลยนะครับเพราะว่าปีที่หิมะตกช้าที่สุดก็คือฤดูหนาวปี61ถึง62นะครับค่ะแต่เพราะว่าตกตอนช่วงต้นปีของปี62ก็คือ21มกราคมนะครับก็ต่างกันประมาณ1เดือนแล้วเวลาตกเขาตกอยู่นานไหมคะหลายวันไหมไม่นานนะก็ตกแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าแล้วก็ไม่มีอีกเลยเหรอคะสภาพอากาศแล้วไม่มีอีกเลยนะตกครั้งเดียวไม่มีอีกเลยน่าจะมีอีกหลายระลอกครับเห็นบอกว่าช่วงไหนช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีไอ้ลมหนาวเข้ามาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหิมะหรือเปล่าเพราะว่าหิมะนี่จะมีได้ก็ต้องอาศัยความชื้นกับ อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำด้วยคือกำลังเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือแม่คะนิ้งใช่ไหมคะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือมากกว่าแม่คะนิ้งไม่ใช่หิมะใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นน้ำค้างแข็งแต่อันนี้เนี่ยถึงขั้นเป็นหิมะตกลงมาเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็จะอยู่ระยะเวลาสั้นๆครับผมถ้าหากว่าจะดูในภาพข่าวนี่จะเห็นเลยว่ามันตกลงมาในขาวโพลนไปหมดเลยใช่ถ้าเป็นแม่คะนิ้งเคยไปเห็นด้วยตาตัวเองไหมคะคุณตุ๋ยเคยเมื่อก่อนนี่เคยเห็นอยู่ที่แถวไทเปนี่ก็มีตกเหมือนกันอ๋อเหรอคะบนหยางหนิงซันนะฮะบนหยางหนิงซันก็มีเคยเห็นครับอ๋อฮะก็มีแต่ว่ามันก็ไม่มากอะนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพอดีรู้สึกว่าจะหนาวเป็นพิเศษแล้วก็มีความชื้นเข้ามาพอสมควรก็เลยมีหิมะตกลงมาครับแล้วอย่างเทศกาลตังโจยนี่นะครับก็เรียกว่าเทศกาลที่ว่าหน้าหนาวมาถึงเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยประเพณีเขาก็คือจะต้องกินบัวลอยนะครับแต่ว่าของเขาบัวลอยไม่ใช่บัวลอยไข่หวานนะก็ไม่ใช่ไข่หวานนะครับแต่ว่าบัวลอยเขาก็มีลักษณะพิเศษก็คืออาจจะบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบบัวลอยบัวลอยไทยนี่รู้สึกว่าจะไม่มีไส้ใช่ไหมครับไม่มีจะมีแต่แป้งมีแต่แป้งนะฮะแต่ว่าของไต้หวันเนี่ยเขาจะข้างในเขาจะมียัดไส้อยู่โอ้โหงั้นต้องมีทั้งไส้งาต้องลูกใหญ่เลยไส้เป็นลูกใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไอ้น้ำของเขาเนี่ยนะครับก็ไอ้ซุปของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาใส่ไข่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ใส่ไข่เป็นฟองนะก็ต้องเอาไข่มาตีนะครับแล้วก็เทลงให้มันเป็นแบบเป็นสายนะครับแล้วก็ใส่ข้าวหมากลงไปโอ้โหอันนั้นก็อร่อยมากเหมือนกันนะเคยกินอยู่เหมือนกันเขาเชื่อว่ายังไงคะถึงมีการเทศกาลทานกินบัวลอยก็ถือว่ากินอีแล้วนี่นะครับก็คืออีนะฮะบัวลอยเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลครับแล้วก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นไปตลอดฤดูหนาวเป็นความเชื่อของเขาแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ก็จะเวลาอาป้าอาม่านี่เขาไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะเอาเม็ดบัวลอยเนี่ยไปแปะเอาไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็มีธูปปักอยู่ด้วยก็เป็นการบอกว่าเนี่ยหน้าหนาวมาแล้วนะช่วยทำให้เราอบอุ่นหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นสิริมงคลไปในตัวด้วยอะไรทำนองนี้ครับไต้หวันรู้สึกว่าเขาก็ให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผมกะว่าจะไปซื้อไอ้บัวลอยเนี่ยที่ร้านที่มีที่ค่อนข้างดังของไต้หวันเนี่ยนะครับโอ้ปรากฏว่าคนเข้าแถวกันแบบโอ้โหยาวเลยอ่ะคิดว่าน่าจะรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็เลยอดเลยต้องไปซื้อแบบของที่เขาแช่ฟรีซเอาไว้มาต้มเองยังไงก็ได้สิริมงคลเหมือนกันนะคะครับผมก็ยังไงก็ส่งสิริมงคลไปคุณผู้ฟังเราด้วยละกันเลยครับโอ้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยที่เข้ามาเล่าอูหลายเรื่องราวนะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะยินดีครับยินดีครับค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวคุยเล่าเมาข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมาข้ามทวีป